สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคลิปที่4สำหรับแนวทางความฝันในงวด16กันยายนปี67นี้ค่ะแอดขอบคุณเจ้าของความฝันทุกท่านที่แอดได้นำมาเล่านะคะทุกความฝันเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสำหรับความฝันแรกในคลิปนี้เป็นความฝันของป้าวาดค่ะป้าฝันเห็นคนที่เสียชีวิตไปแล้วมาบอกเลขค่ะเลขที่บอกก็คือ358อายุคนที่เสียชีวิตแล้ว53ปีแล้วพี่ชายของป้าก็เดินมาบอกเลขด้วยเป็นตัวเลข356บอกให้ซื้อติดเอาไว้นานๆทีแกจะมาบอกแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วบอกถูกซะด้วยค่ะพี่ชายของป้ายังอยู่นะคะแต่ว่าแกชอบไปขอหวยกับแม่ตานีในป่ากล้วยแกเคยให้เลขถูกค่ะฝันที่2เป็นฝันคุณยายค่ะคุณยายฝันว่ากำลังจะไปซื้อเลขแล้วเจ้ามือบอกว่ากลัวกลัวเลขของคุณยายไม่กล้ารับเลยค่ะเลขที่ยายจะซื้อในฝันก็คือ827กับ027ค่ะฝันที่3เป็นฝันของลุงนะคะลุงฝันถึงรถของลูกชายรถจอดอยู่ดีๆไม่มีใครขับแต่ไหลตกลงสระน้ำเองทะเบียนรถของลูกชายก็คือ9290ค่ะฝันที่4เป็นฝันของคุณผู้ชายค่ะฝันเห็นแมวที่เลี้ยงเอาไว้คาบกระดาษมาให้เขาก็คลี่กระดาษดูเห็นเป็นตัวเลข809กับ806ค่ะฝันที่5ค่ะเป็นฝันของผู้หญิงเธอฝันว่าได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปไหว้ศาลพญาเต่าซึ่งที่ศาลนี้เธอเคยมาไหว้แล้วก็ขอโชคแล้วก็ถูกหวยด้วยในฝันกำลังจุดธูปเพื่อขอเลขค่ะอยู่ดีๆป้ายทะเบียนรถที่ขี่มาก็หลุดออกทะเบียนรถก็คือ5105ฝันที่6เป็นฝันคุณยายค่ะคุณยายฝันว่ามีคนเอาเนื้อวัวมาให้เต็มบ้านไปหมดเยอะจนเลือดเลอะเต็มบ้านแดงไปหมดคุณยายได้ตัดแบ่งเนื้อที่มีอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดให้กับเพื่อนบ้านตัดยังไงก็ไม่หมดก็ยังเหลืออยู่ที่บ้านคุณยายเยอะไปหมดเลยค่ะบ้านเลขที่ในฝันคือบ้าน36/10ค่ะฝันที่7นะคะเป็นฝันของน้องผู้หญิงน้องอายุแค่14ปีน้องฝันว่าได้ยินเสียงแมวร้องก็เลยเดินตามหาเดินหาจนทั่วจนมาเจอรถมอเตอร์ไซค์จอดอยู่พอเปิดเบาะออกมาก็เจอแมวออกลูกใส่รถมอเตอร์ไซค์ค่ะไม่รู้เข้าไปได้ยังไงไม่รู้ใครเปิดเบาะให้น้องเปิดเบาะดูแล้วเห็นมีแม่แมวกับลูกแมวรวม5ตัวน้องก็เลยอุ้มเอาแมวออกมาเลือดติดตัวน้องเต็มไปหมดเลยทะเบียนรถที่แมวออกลูกใส่ก็คือ5069ฝันที่8เป็นฝันของพี่สาวท่านหนึ่งนะคะเธอฝันว่าผียื่นกระดาษให้เลขที่เห็นในกระดาษก็คือ189ฝันสั้นๆแค่นั้นค่ะผู้ฝันไม่ได้เล่ารายละเอียดอะไรเพิ่มฝันที่9นะคะฝันพ่อแมวเป็นร่างทรงปู่ขาวค่ะท่านฝันเห็นในหลวงรัชกาลที่10บอกว่าท่านยกมือโบกให้แล้วก็เอามือไปตีที่เสาธง3ทีฝันนี้พ่อแมวตีเลขเป็น513นะคะมาถึงฝันที่10นะคะฝันสุดท้ายของคลิปนี้ฝันของน้ำมนต์คนฝันแม่นค่ะคุณน้าฝันว่าขี่รถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างพลิกคว่ำตีลังกาหงายท้องแต่เจ้าตัวไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรนะคะก็เลยไปจับรถพลิกคว่ำกลับคืนมาเหมือนเดิมแล้วก็ขับต่อกลับบ้านทะเบียนรถในฝันคือ2830ค่ะความฝันเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะก่อนจบคลิปแอดขอคนละ1ไลค์1แชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ